ค่ะมื้อนี้มื้อเช้าเด้อเช้าวันที่15ธันวาคม2564ค่ะมื้อนี้อ้าวก็มาส่วนทัวร์แต่เช้าเลยเพราะว่ามาหยังคือสิมาวางมาทากาวกาวดักแมลงที่ว่ากำจัดแมลงเลยค่ะมันสิซอยให้เราลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดแมลงเด้ออันนี้กาวอันนี้แป้งแล้วก็อันนี้ก็นี่เป็นแผ่นล่อแมลงค่ะก็เอาพลาสติกหุ้มไว้เพราะว่าเราทากาวเสร็จแล้วก็แมลงมาจับเนี่ยมันก็สิติดตายอยู่นี่เขาก็ห่อเต็มแล้วเขาก็อันเอากระดาษนี่อันถุงพลาสติกนี่ออกแล้วก็เขาก็ได้สุกไหมก็เอาไปใช้ไหมได้อีกเพื่อล่อแมลงมาติดค่ะวันนี้สิมาทากาวเด้อเนี่ยสั่นอันกำจัดแมลงอันท่านเนี่ยเพื่อกำจัดแมลงปีกหรือแม่บินหรืออันผีเสื้อนี่ทัวร์โอ้วันนี้เริ่มเห็นหัวนกเขาหลายแล้วนะใกล้กำลังสิออกดอกแล้วค่ะวันนี้เขาก็มาเบิ่งวิธีเอายอดขึ้นเด้อแหน่งมันขึ้นตะไคร้อากาศดีหนาวจังมอกกระหล่มนี่เด้อวิธีเอาขึ้นนะเอาขึ้นจากไหนเกี่ยวขึ้นซื้อนี่แหละค่ะนี่เด้อได้วางนั่นแผ่นล่อแมลงไว้แล้วก็ที่ทำการทากาวแล้วอีก 2-3 มื้อที่มาสุดท้ายให้เบิ่งว่ามันติดน้อยติดหลายปานไหนแมงนะพื้นที่ทั้งหมด2ไร่ค่ะปลูกถั่วฝักยาวเสาหลักคือต้นเพกาหรือต้นลินไม้ลินฟ้านี่แหละค่ะเห็ดเสามันประหยัดแบบผสมผสานนะคะคลิปนี้ก็ขอเท่านี้แล้วค่ะเด้อสวัสดีค่ะ